สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.วัชรีแสงบุญเรืองอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการเรื่องการอ้างอิงสารสนเทศเอกสารอ้างอิงหมายถึงอะไรเอกสารที่มีการนำข้อมูลมาอ้างอิงในเนื้อหาของบทความหรือรายงานซึ่งหมายถึงเฉพาะรายงานที่นำมาอ้างไว้ในเนื้อหาตามระบบนามปีโดยแบ่งเป็น2แบบได้แก่แบบที่1ใช้เมื่อสรุปเนื้อหามาอ้างตอนต้นเนื้อหาชื่อผู้แต่งวงเล็บปีที่พิมพ์หน้าเลขหน้าวงเล็บปิดและแบบที่2ใช้พิมพ์ไว้ท้ายเนื้อหาวงเล็บเปิดชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์หน้าเลขหน้าวงเล็บปิดซึ่งในการอ้างอิงมีหลายรูปแบบจะกล่าวในสไลด์ต่อๆไปนะคะการอ้างอิงสารสนเทศนั้นต้องขึ้นอยู่กับมติสถาบันการศึกษาในแต่ละที่ท่านรู้หรือไม่ว่าการอ้างอิงสารสนเทศมีวัตถุประสงค์อย่างไร 1. เพื่อระบุแหล่งที่มาของสารสนเทศที่นำมาใช้ในการอ้างอิง 2. เพื่อประโยชน์ต่อผู้อ่านตรวจสอบหรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 3. เพื่อเป็นการยกย่องเจ้าของผลงาน 4. เพื่อเป็นการแสดงมารยาทและแสดงจรรยาบรรณของผู้เขียน 5. เพื่อสร้างคุณค่าให้รายงานทำให้เนื้อหามีความหลากหลายลุ่มลึก 6. เพื่อให้เพิ่มความน่าเชื่อถือแสดงถึงการเรียบเรียงสารสนเทศสารนิเทศมากขึ้นมาตรฐานการอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทางสังคมศาสตร์ได้แก่ 1. การอ้างอิงแบบ APA ซึ่งการอ้างอิงแบบนี้ผู้เขียนสามารถเลือกใช้แบบที่ 1. วงเล็บปีที่พิมพ์หยุดท้ายสุดหรือแบบที่2ปีที่พิมพ์อยู่ข้างหลังผู้แต่งแต่ควรใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม 2. การอ้างอิงฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมาตรฐานการอ้างอิงที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทางสังคมศาสตร์หรือเรียกระบบการอ้างอิงแบบนามปีเป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อหาวิทยานิพนธ์โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์โดยเขียนอยู่ในวงเล็บในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนควรระบุเลขหน้าไว้ด้วยโดยพิมพ์ต่อท้ายปีที่พิมพ์ขั้นด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนอย่างไรก็ตามการไม่ระบุเลขหน้าอาจทำให้ในกรณีที่มีการอ้างอิงงานของผู้อื่นโดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของชิ้นงานต่อมามาตรฐานการอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทางมนุษยศาสตร์ได้แก่ 1. การอ้างอิงแบบ MLA 2. การอ้างอิงแบบทูเรเบียนเป็นมาตรฐานการอ้างอิงที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทางมนุษยศาสตร์ส่วนทางวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพนั้นมีรูปแบบการอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานของแต่ละสาขาวิชาขึ้นอยู่กับความหลากหลายรูปแบบเช่น Nature หรือ Science เป็นต้นประเภทของการอ้างอิงสารสนเทศ 1. การอ้างอิงในเนื้อหาแทรกปนในเนื้อหาตามระบบนามปีโดยแบ่งเป็น2แบบใช้เมื่อสรุปเนื้อหามาอ้างตอนต้นเนื้อหาชื่อผู้แต่งวงเล็บปีที่พิมพ์หน้าเลขหน้าวงเล็บปิดและพิมพ์ไว้ท้ายเนื้อหาวงเล็บเปิดชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์หน้าเลขหน้าวงเล็บปิด 2. อัญพจน์ใช้เมื่อต้องการคัดลอกข้อความหรือคำพูดมาจากต้นฉบับโดยตรง 3. อ้างอิงท้ายหน้าวงเล็บเชิงอัดการระบุแหล่งที่มาของข้อความการอธิบายความเพิ่มเติมการชี้บ่งให้ผู้อ่านดูเพิ่มในบทอื่นๆและหน้าอื่นๆการแทรกบนหน้านะคะในส่วนของระบบนามปีมี2แบบด้วยกันใช้เมื่อสรุปเนื้อหามาอ้างนี่คือตัวอย่างนะคะตอนต้นเนื้อหาก็คือมีชื่อผู้แต่งวงเล็บปีที่พิมพ์แล้วก็เครื่องหมายจุดหน้าเลขหน้าวงเล็บปิดนี่คือกรณีตอนท้ายเนื้อหานะคะในส่วนของตอนท้ายเนื้อหาก็เป็นวงเล็บชื่อผู้แต่งจุลภาคปีที่พิมพ์จุดหน้าเลขหน้าแล้วก็วงเล็บปิดอันนี้เป็นการยกตัวอย่างการแทรกปนเนื้อหานะคะซึ่งจะใส่ชื่อและนามสกุลของผู้แต่งนะคะจากนั้นวงเล็บเปิดปีพ.ศ.เครื่องหมายจุดหน้า25วงเล็บปิดนะคะแล้วก็ใส่เนื้อหา
ทั้งหมดเมื่อใส่เนื้อหาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวนี้หากเป็นสรุปมาทั้งเล่มไม่ต้องใส่เลขหน้าตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะจุดๆๆในขณะที่ใช้ผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ในวงเล็บจำกัดเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาของตนเองเท่านั้นวงเล็บจรรยาสุวรรณทัศน์จุลภาค 2520. จุดหน้า 2ตัวนี้เป็นลักษณะการอ้างอิงที่อยู่ท้ายอัญพจน์ใช้เมื่อไหร่อัญพจน์ใช้เมื่อต้องการคัดลอกข้อความหรือคำพูดมาจากต้นฉบับโดยตรงการคัดลอกมาจากตอนที่เห็นว่าสำคัญหรือซึ่งไม่อาจเขียนสรุปความได้เท่าเดิมต้องคัดลอกให้เหมือนข้อความเดิมทุกประการจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นความสำคัญของข้อความที่ยกมาหรือเพื่อสนับสนุนความคิดของผู้เขียนการเขียนอัญพจน์วิธีการเขียนอัญพจน์มีดังนี้ข้อความที่คัดลอกมาอ้างมีความยาวไม่เกิน4บรรทัดให้เขียนต่อเนื่องไปกับเนื้อหาในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ข้อความที่คัดลอกมาอ้างยาวเกิน4บรรทัดให้เขียนแยกโดยเว้นด้านบนและด้านล่าง2บรรทัดและเว้นขอบซ้ายขวามากกว่าปกติ7ช่วงตัวอักษรหรือ 1.5 ซมและไม่ต้องเขียนในเครื่องหมายอัญประกาศคู่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในหน้าถัดไปนะคะนี่คือตัวอย่างข้อความที่คัดลอกด้วยความยาวไม่เกิน4บรรทัดจะเห็นได้ว่าจะมีเนื้อหาความยาวอ้างมาเรื่อยๆจนกระทั่งใส่ชื่อนามสกุลผู้อ้างวงเล็บเปิดพ.ศ.จุดหน้าวงเล็บปิดต่อมาเป็นตัวอย่างข้อความที่คัดลอกมายาวไม่เกิน4บรรทัดตอนท้ายก็คือใส่ชื่อของผู้คัดลอกใส่ชื่อของผู้จัดทำในส่วนของตอนท้ายนะคะต่อมาเป็นตัวอย่างข้อความที่คัดลอกมายาวไม่เกิน4บรรทัดตอนท้ายเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังในช่วงต่อไปอีกนะคะ